ณีเมืองใต้ชายแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านช่วงเวลาอันยาวนานผสมผสานกับลักษณะทางสังคมและประชากรที่มีความโดดเด่นแตกต่างกับภูมิภาคอื่นของประเทศส่งผลให้ปัตตานีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ดังคำขวัญจังหวัดปัตตานีที่ว่าเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาล้านเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ประมาณ 1,940 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น12อำเภอ115ตำบล645หมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 727,379 คนแบ่งเป็นเพศชายจำนวน 359,556 คนและเพศหญิง 367,823 คนซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 87.96 รองลงมานับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 12.09 และ 0.35 ตามลำดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานีเมื่อปี 2561 มีจำนวน 48,549 ล้านบาทมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 75,697 บาทต่อคนต่อปีซึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคการบริการมีสัดส่วนมูลค่ามากที่สุดและยังมีภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจของปัตตานีมีความแข็งแกร่งและมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำประมงพาณิชย์ทำให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องครบวงจรนอกจากนี้ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีความเป็นวิถีมุสลิมได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจังหวัดปัตตานียังเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและมีคุณค่าในการเจาะตลาดสินค้าฮาล้านทั้งในและต่างประเทศด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานีไว้ว่าเมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาล้านคุณภาพของประเทศเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุขโดยมีแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดปัตตานีดังนี้ 1. การสร้างสังคมที่ดีทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. การสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและ 5. การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามวิถีชีวิต New Normalการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีในห้วงเวลาที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้รวมพลังกันขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างปัตตานีที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป